ครับวันนี้ก็ยังอยู่คอนเทนต์ของเรื่องของอาการถ่ายรูปนะครับมันมีอสโปรแกรมนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะในเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการถ่ายรูปภาพนิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอ่าค่อยๆขยับเนื้อหากันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรื่องเพลงนะฮะก็จะมีแน่นอนนะฮะแต่รอแป๊บหนึ่ง เรื่องดนตรีสําหรับคนที่กําลังรอเรียนกีตาร์อยู่ผมก็กําลังจะทำข้อมูลนะครับให้โปรแกรมแรกที่ผมแนะนำนะฮะก็คือว่าอยากให้ลงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดอันี้ก่อนอ่ะโอเคอยากจะให้ลงตัวนี้ฮะเอ่อสแนปซ e ดนะเดีย๋ยวผมคลิกเข้าไปก่อน Snapse ดนะครับเป็นแบบนี้นะอ่ะเอาใหม่เข้าไป Google p l a y ครับนะ g o o g l e play เซิร์ชครับคำว่า s snap Seed อย่างนี้นะฮะ S N A P ตัวนี้ผมใช้อยู่นะ,ะเอา้าลืมเปิดอีกโอเคตัวนี้ผมใช้อยู่นะฮะลองอีกครั้งหนึ่งปิดเน็ตไปอ่ะนี่ฮะรูปเป็นใบไม้แบบนี้แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะฮะนะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็บวกไฟล์ภาพเข้าไปแล้วก็แต่งภาพได้เยอะมากเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้ทีละโปรแกรมนะฮะติดตั้งอันนี้ก่อน Install ไว้ในเครื่อง1และนะครับต่อมาครับโปรแกรมต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำคืออ่า lr นะครับ lrcc นะครับก็คือ Lightroom นั่นเองผมจะใช้2ตัวนี้นะครับในการแต่งภาพนะ g h t r o o m cc นี่นะฮะสัญลักษณ์ lr ตัวนี้นะฮะเปิดจะมี preset และการปรับแต่งแสงสีได้ละเอียดนะครับแล้วก็ที่สำคัญพอเปิดเข้าไปปับ๊บเดี๋ยวนะ พอเปิดเข้าไปปั๊บเนี่ยเอ่อมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเรนเดอร์ออกมาภาพมันจะไม่ให้สูญเสียขนาดไปนะซึ่งบางโปรแกรมมันจะลดนี่นะฮะก็เดี๋ยวมาเรียนรู้การใช้ทีละอันทีหลังนะครับแต่ตอนนี้แนะนำก่อนให้ install ตัวนี้เข้าไปด้วยต่อมานะครับที่อ่อยากจะให้ใช้นะครับโปรแกรมที่3นะฮะมี L R Snap 4นะครับแล้วก็ เดี๋ยวนะขอนึกก่อน PS นะครับ PS นะก็คือ Photoshop นะฮะ Express ปรับแต่งและสร้างภาพตัดต่อได้ดีเหมือนกันนะติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลยการติดตั้งก็ง่ายครับแค่กดติดตั้งเข้าไปนะเข้าไปใน Google Play นะครับแล้วก็มันก็จะ install ล,ลงเครื่องนะครับสามโปรแกรมนี้เดี๋ยวมีโปรแกรมวีศ4ออันนึ่งอันนี้สนุก อันนี้อยากให้ใช้มากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการฝึกฝนเรานะครับเข้าไปศึกษาการถ่ายภาพจะออกมาดีไม่ดีมันอยู่ที่กับอินพุตของเราถ้าเราอินพุตสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีหมายความว่าอินพุตภาพที่ดีแสงที่ดีนะครับตัวอย่างที่ดีเข้าไปเยอะๆนะครับการเสพภาพมันมีความสุขเรื่องนี้ผมบอกให้เร่มเป็นเรื่อง,องความสุขล้ว,วนๆนะครับ ไม่มีความทุกข์เลยนะงานที่ผมทำเนี่ยไม่มีความทุกข์มีแต่วความสุขนะฮะดูภาพสวยๆนะครับถ่ายภาพบรรยากาศสวยๆเอามาแบ่งปันให้คนทั้งโลกนะครับนี่คืองานที่ผมเลือกทำนะฮะอ่านี่กำลังดาวน์โหลดอัดปเดตนะฮะ p h o t o s h o p Express นะครับปรับแต่งและสร้างภาพปัดปะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่แบบว่าเราอีดิทภาพนะฮะที่มัน ย,ยุ่งยากขึ้นไปอีกนะฮะอะสามโปรแกรมหลักนี้ต้องมีแล้วโปรแกรมมีโปรแกรมหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่ากูรูช็อตกูรูช็อตเป็นโปรแกรมที่เราไว้มีคอมมูนิตี้ของช่างภาพทั่วโลกซึ่งมีตั้งแต่ระดับนิวบี้คือแบบมือใหม่จนถึงกูรูหรือระดับมือโปรที่เขาถ่ายภาพในะระดับแสดงเอ็ i ซิบิชัทั่วโลกทั้งฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนะครับอเมริกาทั้งหมด อันนี้เรียบร้อยนะครับอาร์วอล์ t o ฟโต้ช็อปอินตอลแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกูรูช็อตอีกอันหนึ่งนะครับไม่ยากนะฮะอยากให้ทุกคนลองทําตามผมว่าเอ๊ะผมใช้วิธีไหนในการที่จะสร้างสารรค์ผลงานเริ่มต้นวิธีคิดแบบไหนและมัน,ม,นมันมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความเป็นไปได้ไดมากน้อยแค่ไหนที่แบบเราจะสร้างสารรค์งานออกมาเพื่อขายได้นะครับเราต้องฝึกฝนครับแล้วก็มุมมองต่างๆกับ ช่างภาพทั่วโลกนะฮะอัะอนนี้ต,ต่อไปต่อไปต่อไปนะครับกดไปเรื่อยๆจนครบนะ,ะแล้วก็ Install โดยผ่านเฟซบุ o กนะครับเราใช้ Facebook เป็น Identity ในการสมัครทุกแอปจะง่ายหน่อยนะ,ะหรือจะใช้อป Adobe ID ก็ได้นะฮะตอนนี้ก็เข้าไปอนุญ,ญาตนะฮะเรียบร้อยนะฮะอ,ะอันนี้เป็นผลงานที่ที่ผมถ่ายเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวมาตัดแต่งอันนี้ เปิดไว้ดูเฉยๆนะยังไม่มีอะไรนะฮะอันนี้อันนี้ไว้ไว้สำหรับใช้ตัดต่ออะไรต่างๆนะครับโอเคมาดูวันนี้นะฮะกูรูช็อตกูรูช็อตหน้าต่างนี้เซิร์ชเข้าไปที่4โปรแกรมวันนี้แนะนำเลยนะอินตอลไว้ก่อนจริงๆโปรแกรมมันมีเยอะแต่ว่าผมเรียกง่ายๆว่าคัดกรองมาให้ละแต่ว่าอันนี้มันดีและมีเบลกับเราจริงยังมี Pinterest มีอะไรนะ ปับ๊บกูรูชอ็อตนะครับปึ้งะนะฮะมีคนเล่นอยู่ประมาณเจ็ดล้านกว่าคนนะเปิดนี่อันนี้เป็นโปรไฟล์ผมนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในระดับเว t เทอ n v นเว r เทอนนี่เป็นเว t เทอ n นเนี่ยเป็นเวสเทอเนเนี่ยเป็นระดับกลางนะครับเป็นช่างภาพระดับกลางยัง ยังไม่ถึง e อ็กเปิดแชมเปีนแล้วก็ก u r ูนะฮะก u r ู Guru นั่นอีก3ระดับบนนี้ผมยังไปไม่ถึงเลยนะภาพมันก็จะจะเห็นตามนี้ผมก็จะถ่ายภาพแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่างานเรามันโอเคไม่โอเคง่ายมากคือไม่ต้องไปถามใครโยนภาพเข้าไปมันจะมีการบดกลับมาเป็นการบอกเราดีที่สุดว่า่างานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะ มันอยู่ในระดับไหนอของโลกไม่ใช่ประเทศไทยนะของโลกนะถ้าเรายังยังนิวบิประมาณสัก3ปีนี้แสดงว่าอนาคตเราไม่ค่อยดีแล้วเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการวัดที่ดีมากเลยว่าอาชีพเราจะรุ่งไม่รุ่งฮะแล้วเรามีความพยายามแค่ไหนมันเหมือนเป็นการสร้างอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจให้เราถ่ายงานมากขึ้นนะครับพัฒนามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้การใช้ เครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างภาพถ่ายที่มีคุณภาพมากขึ้นสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละแอปพลิเคชันทีละแอปพลิเคชันรวมไปถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูปและเทคนิคนะครับวันนี้ผมจัมโบ้ลำดวนลาติโก้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับถ้ายังไงก็นะครับสนับสนุน,นรับการทำงานผมด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ